โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน 100% เพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50 บาทมีแรงคอนถูกๆเยอะสนใจซื้อ ID ทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจอยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจน้องคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกม RV กันนะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาเดทกันบ้างสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาเดทวันนี้นะเป็นลดจัดหนักต้อนรับสงกรานต์ Mystery Box คุ้ม3ต่อที่1การันตี3สกินใหม่ก็มีสกินของ Ignis Tel'Anas แล้วก็ Richter เนาะเพียงใช้คูปองครบ350คูปอง750คูปองและ1490คูปองนะครับต่อที่2การันตีสกินหรือฮีโร่ที่คุณยังไม่มีทุกๆ10กล่องต่อที่3เลือกรับเลยสกินระดับมิราเคิลเนาะเมื่อใช้คูปองถึงที่กำหนดมหากรรมรวมสกินลดราคาที่เยอะที่สุดแห่งปีตั้งแต่6เมษายนถึง19เมษายนนี้เท่านั้นเนาะก็มีหลายสกินเลยน่าสนใจมากๆถึงมีระดับมิราเคิลเลยอะเราว่ารู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นข้อดีของกิจกรรมนี้แต่เราอ่ะก็เดี๋ยวต้องเข้ามาดูก่อนเนาะว่าสำหรับกิจกรรมนี้เป็นไงบ้างโอเคครับทั้งนั้นเดี๋ยวเข้ามาดูในกิจกรรมกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาดูในตัวกิจกรรมกันเนาะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นการขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะก็อันนี้แล้วแต่เลยว่าลองอ่านรายละเอียดดูก็ได้ก็คือเป็นการจัดการข้อมูลของเขาอ่ะเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็นี่ก็สิทธิ์ของเราเนาะอันนี้แล้วแต่เลยโอเคเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปแล้วกันเนาะมาดูที่วิธีการเล่นก็คือผู้เล่นสามารถเลือกรับรางวัลส่วนลดในการเล่นครั้งแรกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นจะกลับสู่ราคาปกติสามารถเลือกรับส่วนลดระหว่างการเปิดกล่องซิลเวอร์หรือโกลอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็เดี๋ยวไปวิธีถัดไปที่เหลือมันก็จะเป็นวิธีเดิมๆเนาะก็คือผู้เล่นจะได้รับเหรียญจากการเปิดกล่องสามารถใช้เหรียญเพื่อแลกรับของรางวัลเพิ่มเติมได้ที่หน้าแลกรางวัล นะอันนี้ก็คือเหมือนว่าถ้าเราได้ของ3เงี้ยมันน่าจะได้เป็นเหรียญกลับมาก็มาแลกของรางวัลได้ก็แลกสกินที่เรายังไม่มีอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีเล่นขั้นตอนถัดไปกันนะ เมื่อผู้เล่นใช้คูปองถึงตามที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลในกล่องรางวัลพิเศษด้านล่างของกิจกรรมได้อันนี้ก็ลองดูเนาะเมื่อกี้มี350 790อะไรก็ดูเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะของรางวัลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในหน้ารับของรางวัลผู้เล่นสามารถเลือกรับที่จะส่งไปยังกล่องจดหมายหรือแลกเป็นเหรียญได้อันนี้ก็แล้วแต่เนาะว่าจะเลือกยังไงกันก็ถ้ายังไม่มีก็แลกไปที่กล่องจดหมายก็ได้จะได้มีสกินนั้นๆเนาะมาดูกฎกติกาในการเล่นกิจกรรมนี้กันนะระยะเวลากิจกรรมนะครับ6เมษายนจนถึง19เมษายนผู้เล่นสามารถเลือกเปิดกล่องซิลเวอร์1ครั้งราคา19คูปองหรือ10ครั้ง190คูปองหรือสามารถเลือกเปิดกล่องโก1ครั้ง39คูปองหรือ10ครั้ง390คูปองผู้เล่นสามารถรับรางวัลบัตรซิลเวอร์หรือบัตรโกได้ในกิจการเติมเงินไอ้ที่เติม29คูปองอะนะสามารถใช้เปิดกล่องซิลเวอร์หรือกล่องโกฟรีได้1ครั้งต่อ1บัตรอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าจะเติมไหมไอ้29คูปองอ่ะมันก็จะมีของรางวัลไปเรื่อยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูแล้วกันเนาะข้อ4ในการเล่นครั้งแรกของกิจกรรมผู้เล่นสามารถเลือกรับส่วนลดในการเปิดกล่องซิลเวอร์1ครั้งเพียง9คูปองจากเดิม19คูปองหรือ10ครั้ง180คูปองจากราคาปกติ190คูปองหรือเปิดกล่องโกเพียง1กล่อง19คูปองจากปกติ39คูปองหรือ10ครั้ง370คูปองจากราคาเต็ม390คูปองก็ลดมา20คูปองเลยนะส่วนลดดังกล่าวสามารถใช้ได้เพียง1ครั้งเท่านั้น เมื่อเปิดไปแต่ละประเภท10ครั้งจำนวนครั้งในการเปิดกล่องซิลเวอร์และกล่องโกจะไม่นับรวมกันผู้เล่นสามารถการันตีฮีโร่ที่ยังไม่มีได้ทันทีโดยจะจำกัดเฉพาะสกินฮีโร่ที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้เท่านั้นหากผู้เล่นได้รับสกินหรือฮีโร่ที่คุณยังไม่มีก่อน10ครั้งจำนวนครั้งในการเล่นจะถูกนับใหม่ข้อ6ผู้เล่นมีโอกาสได้รับสกินหรือฮีโร่ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้เท่านั้นโดยสามารถตรวจสอบรายการที่มีโอกาสได้รับในกล่องซิลเวอร์หรือกล่องโก
เมื่อผู้เล่นเปิดกล่องได้รับรางวัลเหรียญสะสมโดยได้รับ1เหรียญหีบซิลเวอร์1ครั้งหรือกล่องโกลจะได้หีบละ2ครั้งเนาะก็รายละเอียดก็มีเยอะแยะเลยก็ลองไปอ่านกันได้นะก็เมื่อใช้ถึงตามที่กำหนดก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ในการเล่นกิจกรรมก็ไปเช็คกล่องจดหมายด้วยละกันเพราะว่าถ้ากล่องเต็มแล้วมันต้องไปอาจจะไม่รับของรางวัลหรืออาจจะต้องแจ้งหน่วยบริการลูกค้านะหากมีปัญหาอะไรก็ติดต่อไปได้คูปองที่ใช้ในกิจกรรมนี้จะไม่นับรวมการใช้คูปองอื่นภายในเกมโอกาสที่จะรับในไอเทมในกิจกรรมหีบซิลเวอร์ฮีโร่หรือสกินที่ยังไม่มี 9% แล้วก็ฮีโร่ที่มีอยู่แล้วหรือไอเทมอื่น 90% หีบโกทีแล้วก็ไปดูรายละเอียดกันได้เนาะอันนี้เราก็ของรางวัล350ก็คือได้1ในอันนี้เป็นการสุ่มออกมา750สุ่มได้กิจกรรมในนี้1,400โอ้ก็เยอะอยู่นะลิกเตอร์อันนี้แล้วก็มีอันนี้นั่น4เราก็ต้องมาเลือกอีกว่าจะเอาอะไรจากในกล่องนี้เนาะอันนี้สามารถเลือกดับได้เลยไม่ต้องสุ่มเหมือน2กล่องแรกนะแล้วก็ต่อไปเป็น300ไอ้3,390ก็ที่จริงระหว่างเปิดก็มีโอกาสได้สกินด้วยก็ถ้าใครสนใจก็เปิดไปเรื่อยก็ได้นะเดี๋ยวเราขอไปคิดก่อนว่าเราจะเปิดดีไหมนะ5,990ก็ประมาณ 6,000 คูปองสามารถเลือกรับ1สกินได้เฮ้ยมันมีตูเลนด้วยอ่ะอยากได้ตูเลนอยากได้ตูเลนอันเนี้ยเฮ้ยลินเราว่ามันน่าสนใจนะมันเป็นระดับมิราเคิลเลยนี่นะเฮ้ยน่าสนใจเพราะว่าระหว่างเปิดเราก็ได้สกินไปด้วยหรือมีโอกาสได้ฮีโร่ยังไม่มีด้วยไงอันนี้ก็มีโอกาสได้สกินตูเลนระดับมิราเคิลด้วยอ่ะเฮ้ยดีใจเดี๋ยวขอไปคิดก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้มีอยู่851คูปองเดี๋ยวขอเปิดเฉพาะเท่าที่มีก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ขอคิดอีกทีนึงว่าจะเปิดต่อดีไหมนะเพราะว่าในกล่องซิลเวอร์กับกล่องโกลมันก็จะมีของรางวัลอีกเห็นปะก็จะมีสกินหลายๆอย่างอยู่ในนั้นก็มันคือสิ่งที่น่าสนใจนะในกิจกรรมนี้ก็คือเปิดไปเรื่อยๆก็มีโอกาสได้แล้วก็คือมันมีการันตีในการเปิดด้วยอะแล้วว่า 6,000 คูปองก็ถือว่าโอเคนะก็สำหรับใครที่ยังไม่ค่อยมีสกินแล้วว่าใช้ได้เลยสำหรับกิจกรรมนี้นะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาเริ่มเปิดที่กล่องแรกแล้วกันเนาะมันต้องเปิดถึง350เนาะถึงจะการันตีของในนี้โอเคเดี๋ยวมาเปิด10ครั้งแรกในกล่องโกแล้วกันเนาะก็จะถึงได้350แล้วเฮ้ยได้ยีน่าด้วยเฮ้ยอันนี้ก็ในนี้ก็ได้สกินที่ยังไม่มีเอ้ยอันนี้ถือว่าดีนะ390คูปองได้สกินนี้หน้าด้วยอ่ะแล้วก็ได้สกินนี้ด้วยก็เอาของ3ก็จะได้เป็นเหรียญในร้านค้านี้เนาะนี่ก็มีหลายสกินอยู่นะที่เรายังไม่ค่อยมีแล้วก็อันนี้กดรับโอเคได้เป็นของอีกนิดนะโอเคอันนี้ใช้เอาตั๋วฟรีเนาะจากที่ซื้อแพ็คเกจ29คูปองอันนี้เป็นกล่องโกอันนี้กล่องซิลเวอร์มันมีแต่ตัวที่มีราคาเลยตั๋วฟรีดูไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยเนาะต้องใช้อำนาจเงินเท่านั้นใช่ปะถึงจะได้โอเคเดี๋ยวมาดูกดอำนาจเงินอีกสักครั้งแล้วกันเดี๋ยวเรากดซีเวอร์2ครั้งแล้วกันเนาะก็ได้ท่าเต้นกับเอฟเฟคต์วิ่งเนาะแล้วก็ได้สกินของเอลสุที่เหลือก็ได้ดับเป็นเหรียญก็คุ้มนะก็ได้สกินแหละคิดในทางที่ดีก็ได้สกินเนาะแล้วได้ท่าเต้นมาทั้งหมด4ท่าแล้วสึกจะมีท่าละมังของไฮยาเตะก็โอเคแหละก็ได้สกินเรื่อยก็ได้ทั้งหมด4สกินแล้วนะในครั้งนี้ก็เดี๋ยวไปดูในหน้าร้านไม่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูรีวิวสกินช่วงท้ายของคลิปด้วยละกันเดี๋ยวออกจากนี้ไปรับของรางวัลก่อนละกันเนาะก็น่าสนใจแล้วว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเลยโอเคอันนี้ไงที่เขาบอกว่าเติม29คูปองแล้วล็อกอิน7วันวันที่1วันที่2ก็ได้เป็นตั๋วซิลเวอร์กับตั๋วโกลแล้วก็วันที่เหลือก็จะมีโกลกับซิลเวอร์แล้วก็มีเป็ดนะโอเคมารับรางวัลกันอันนี้เป็นลิกเตอร์ที่ลิกเตอร์ก็เท่อยู่นะยะแล้วก็อีกสกินหนึ่งไม่ใช่ของลิกเตอร์จะเป็นของอิกนิสนะฮึบนี่สกินของอิกนิสเดี๋ยวอาจจะมารีวิวสกินไว้ให้ดูในท้ายคลิปเนาะก็ทั้ง2สกินเลยก็เป็นสกินที่มาใหม่เลยนะก็ใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับโอเคอันนี้คือเดี๋ยวเราก็รีวิวเราขอให้ดูว่าเราทำถึงเลเวล60แล้วก็จะได้รับนี่เนาะเป็นสกินของลิเลียนาถาวรนี่ก็ทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะลิเลียนาอยู่ในช่องใครสนใจก็ไปดูกันได้แล้วก็อันนี้
ก็รับของรางวัลอีกมากมายแต่ว่าที่เราอยากให้ดูอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นี่ถึงเลเวล60ถึงจะได้กรอบรูปโปรไฟล์แล้วก็เอฟเฟคสังหารเนาะเราไปดูทีว่าเอฟเฟคสังหารนี้เป็นยังไงเนาะแต่ว่ากรอบมันก็สวยนะสำหรับ C Size Suffer ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกรอบแล้วก็มารีวิวคนดูแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงสำหรับกรอบนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนฮึบกรอบอันนี้นะก็ C Size Suffer อันไหนเนี่ยหาไม่เจออยู่ทั้งหมดอ๋อเนี่ยอยู่ขวาเห็นปะนี่ๆๆๆ C Size Suffer โอเคครับก็สวยดีนะเดี๋ยวไปดูสติ๊กเกอร์อันน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์หรือเป็นเอฟเฟคสังหารนะอ๋อเอฟเฟคสังหารอ่ะเดี๋ยวกดเข้าไปดูกันอ้าวแล้วทำไมกลายเป็นสติ๊กเกอร์ล่ะเอ้าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะใช่เหรอเอ้าแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเอฟเฟคสังหารเดี๋ยวกลายเป็นสติ๊กเกอร์เฉยเลยแล้วเป็นสติ๊กเกอร์แบบเช่าด้วยนะ45วันโอ้ยชีวิตเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วไปใช้ตอนรีวิวสกินของ Ignis กับ Richter แล้วกันเนาะให้ทุกคนมาดูกันว่าเป็นไง3สกิน2สกินนี้อยู่ไหนเนี่ยเอ้ยอยู่นี่ก็คือได้เป็นอันนี้เหรอคิดว่าได้เอฟเฟคสังหารที่เป็นคูปองซิโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นการรีวิวสกินเนาะเริ่มจากสกินของอิกนิสก่อนละกันเนาะจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวกดเข้ามาดูกันเลยฮึบอยู่ไหนนะเป็นเมดปะอิกนิสโอเคอิกนิสนะเดี๋ยวก็คือเป็นสกินลิมิเต็ดสีม่วงโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูตัวเกมกันนะThis will not go unpunished. I wouldn't trust a mage as far as I could throw one. Those who walkEdge of the darkness want to destroy it. How ironic. Walking right into it. โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราอาจจะไปเติมคูปองก่อนแล้วก็จะมาเติมเพิ่มแล้วก็มาดูกันแล้วกันเนาะว่าสำหรับกิจกรรมนี้เป็นยังไงแต่ขอไปเติมคูปองก่อนแล้วอาจจะมารีวิวให้ดูภายหลังนะครับโอเคครับก็มีความเห็นไงกับกิจกรรมนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็
ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้น TT7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV โอเคครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย